ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาใจบุญจังเลยเนาะแล้วก็แต่ว่าจริงๆนะผมต้องเรียนให้ทราบว่าของผมอะครับมันเป็นที่ตัวจอประสาทตานะครับซึ่งมันไม่สามารถคือบริจาคดวงตาก็ไม่สามารถหายได้แต่ว่าวันนี้คือเรารู้เรื่องเนี้ยเราก็รู้สึกขอบคุณที่พี่เขาเนี่ยรู้สึกมีความอะไรอะคือก็นึกถึงเรานั่นแหละครับแต่ถามว่าการอยู่แบบนี้มันลำบากไหมสำหรับผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับก็รู้สึกชินอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกลำบากคือเราก็รู้สึกดีที่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันนะครับมันก็กลายเป็นตอนนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเลยผมไม่ได้รู้สึกเสียดายนะครับกับมองว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าอะไรอย่างน้อยตอนนี้คนที่คิดจะบริจาคดวงตามีมากขึ้นแน่นอนซึ่งจริงๆก็มีคนที่สามารถรอรับดวงตาเนี่ยคนอื่น